แล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอยู่2รายนะครับที่อำเภอด่านซ้ายและก็อำเภอภูกระดึงนะครับก็ต้องเรียนว่าการเตรียมความพร้อมของทางด้านสาธารณสุขนั้นเนี่ยมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะครับมีการประชุมผู้บริหารทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะฮะในการที่จะออกควบคุมโรคนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าโรคไข้เลือดออกนั้นสามารถป้องกันได้นะครับสิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยทุกท่านนะครับช่วยดูแลสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนนะครับเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพราะโรคไข้เลือดออกนั้นเนี่ยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเกิดจากยุงลายเป็นตัวนำเชื้อไข้เลือดออกมานะครับซึ่งก็มี2แบบคือยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนนะครับช่วยกันดูแลแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับการใช้ทรายอเบตในภาชนะที่มีน้ำขังนะก็จะช่วยกำจัดได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการป้องกันตัวเองจากการโดนยุงกัดก็สำคัญนะครับเพราะว่ายุงบางทีเราก็อาจจะควบคุมยากนะครับการทาโลชั่นหรือยากันยุงการใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดนะครับการออกไปกรีดยางพาราในรอบเช้าเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเพราะว่ายุงบางส่วนเนี่ยอยู่ในสวนยางพารานะครับถ้าหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันเต็มที่แล้วมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นที่มีอาการคล้ายๆโรคไข้เลือดออกหรืออาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกเช่นการมีไข้สูงนะครับไม่ไอไม่มีน้ำมูกปวดตามเนื้อตามตัวนะครับมีผื่นแดงมีหน้าแดงพวกนี้นะครับรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะตอนนี้เรามีนโยบายว่าถ้าวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยให้โรงพยาบาลทุกแห่งรับไว้รักษาเป็นแบบผู้ป่วยในนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าจากการทบทวนคนไข้ที่เสียชีวิต2รายสุดท้ายแล้วเนี่ยเราพบว่าเป็นรายที่ไม่ได้รับนอนโรงพยาบาลในช่วงแรกนะครับแล้วก็มาโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่ออาการรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นก็เมื่อเกิดเจ็บป่วยนะครับมีไข้สูงรีบไปบริการหน่วยบริการของสาธารณสุขเองหรือเอกชนก็ได้นะครับแล้วก็สื่อสารผ่านทางเจ้าหน้าที่เรานะครับเรามีระบบที่จะดูแลท่านส่งต่อแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเติมครับขอบคุณนะ